สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมน EP 5เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ทุกคนในห้องเรียนกำลังซุบซิบนินทาถึงเต้ยอยู่เพราะว่ามีคนมาเขียนที่โต๊ะเต้ยว่าอีแลดตาเดินเข้ามาเห็นที่โต๊ะเต้ยก็มองไปที่ไอโรบินตะสมพงษ์บักสมพงษ์มันก็รีบสายหน้าทันทีว่ามันไม่ได้เป็นคนทำตาก็เลยเดินไปนั่งที่สักพักเต้ยเดินเข้าห้องมาทุกคนก็ส่งสายตาไปที่เต้ยกันอย่างพร้อมเพรียงทำเอาเต้ยถึงกับชะงักเลยทีเดียวพอเต้ยเดินมาที่โต๊ะเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากมองไปที่บักโรบินตะอีกแล้วโรบินตะมันก็บอกมันไม่ได้เป็นคนทำไม่รู้จะสงสารเต้ยหรือโรบินตะก่อนดีเต้ยรีบเอาหนังสือมาปิดโต๊ะไว้จนมิดแก๊งขี้นินทาต่อมอยากรู้อยากเห็นก็เริ่มทำงานพอดีถามเต้ยว่าโอเคไหมใครเป็นคนทำมีคนไม่ชอบเต้ยด้วยหรอเต้ยก็บอกว่าเธอไม่รู้ตาเห็นแบบนั้นก็เหมือนจะหัวร้อนที่พวกแก๊งขี้นินทาถามแบบนั้นเขารีบลุกขึ้นยืนทันทีแต่ทันใดนั้นเองครูก็เดินเข้ามาสอนก่อนในคาบเรียนเต้ยก็เอาแต่มือลอยเพราะไม่รู้ว่าใครแกล้งตาก็เอาแต่เป็นห่วงแอบมองอยู่แบบนั้นตอนพักกลางวันระหว่างที่วินหมอกตากำลังเดินกันอยู่พี่บีก็โทรเข้ามาหาวินแต่วินก็ไม่ยอมรับสายเพราะว่าเขาเริ่มเบื่อพี่บีแล้วสุดยอดจริงๆสักพักวินก็หันมาถามตาว่าเป็นอะไรพอตาเอาแต่เดินมือลอยเหมือนคนไร้วิญญาณอยู่แบบนั้นแต่ตาก็ยังไม่ทันได้ตอบพี่บีก็โทรเข้ามาหาวินอีกแล้ววินก็ฟืดฟัดเดินออกไปรับโทรศัพท์หลังจากนั้นหมอกก็ถามตาว่าเป็นอะไรให้บอกเขาได้นะตาก็เล่าให้หมอกฟังว่าเต้ยโดนผู้หญิงแกล้งมาเมื่อเช้ามาทางวินเขาก็รับสายพี่บีถามวินว่าทำไมถึงไม่รับสายเธอเลยวินก็บอกว่าเขารับสายแล้วนี่ไงมีอะไรพี่บีก็เหมือนจะน้อยใจบอกกับวินว่าเธอคิดถึงวินนะทำไมพูดจาเย็นชากับเธอแบบนี้แล้วก็ชวนวินไปห้องเธอเย็นนี้แต่วินบอกว่าเขาไม่ไปเขานัดเพื่อนไว้แล้วพี่บีก็โวยวายบอกว่าวินไม่เหมือนเดิมวินก็ไม่รอช้าตัดสายทิ้งทันทีมาทางฝั่งของเต้ยที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องสมุดแก๊งคีนินทามันก็เริ่มให้ต่อมเสือกทำงานอีกแล้วเดินมาขอยืมโทรศัพท์เต้ยบอกว่าโทรศัพท์พวกเธอไม่มีสัญญาณเต้ยยังไม่ทันจะตอบว่าให้เธอก็หยิบพูดไปเลยมารยาทดีจริงๆเธอเปิดเพจคนรักวินขึ้นมาพร้อมกับเล่าให้เต้ยฟังว่าได้ยินข่าวมาว่าวินแอบไปหักอกรุ่นพี่มาแล้วก็อ่านข่าวในเพจนั้นคนที่มาเม้นด่าพี่บีเต็มไปหมดพวกแก๊งขี้นินทามันก็ดีด่ากันใหญ่แถมยังเอามือถือเต้ยไปกดไลค์โพสต์นั้นเหมือนเป็นโทรศัพท์ของตัวเองอีกด้วยแล้วพวกเธอก็พากันลุกออกไปตอนเลิกเรียนระหว่างที่เต้ยจะกลับบ้านวินก็เดินมาถามว่าไปไหนเห็นตาไหมเต้ยก็บอกว่าเธอไม่เห็นวินถามว่าไม่คุยกับเพื่อนเขาเลยหรอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปไหนเต้ยก็บอกว่าตาไม่คุยกับเธอเองเธอเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรแล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านไปช่วยแม่ทำขนมวินมันก็บอกว่าอยากชิมฝีมือเต้ยแล้วก็ขอตัวเดินไปเล่นบาสก่อนพอมันเดินไปเล่นสาวๆที่นั่งเชียร์อยู่ตรงนั้นก็กรี๊ดกราดเหมือนกับโดนไม้จิ้มฟันทิ่มตูดเลยทีเดียวเต้ยก็ยืนมองอยู่แบบนั้นพอตาวิ่งมาแล้วเงยหน้ามามองเต้ยก็ถึงกับรีบเดินหนีไปเลยตัดมาที่ห้องเรียนพิเศษที่สยามไอ้ตีที่นั่งข้างๆดาวนี่ชื่อว่าดินครูและเพื่อนๆในห้องก็พากันให้ทั้งสองคนเป็นคู่จิ้นกันเพราะว่าชื่อดินกับดาวมันเหมาะสมกันเหลือเกินกลับมาที่แก๊งวินต้าหมอกหลังจากเล่นบาสกันเสร็จทั้ง3คนก็มานั่งคุยเล่นกันอยู่ๆตาก็บอกว่าเขาจะเอาดอกกุหลาบไปขอโทษเต้ยเพราะว่าเต้ยชอบดอกกุหลาบวินก็บอกว่าเต้ยเนี่ยนะจะชอบดอกกุหลาบไม่เห็นจะเข้ากันเลยตาก็บอกว่าแม่เขาชอบดอกกุหลาบมากเต้ยก็เลยชอบตามแถมยังเกือบจะไม่ได้ชื่อเต้ยแล้วแต่แม่เป่ายิงฉุบแพ้พ่อก็เลยได้ชื่อเต้ยมาตาก็ยังบอกอีกว่าเขาเป็นห่วงเต้ยเพราะพวกผู้หญิงไม่ค่อยชอบเธอแล้วก็เล่าเรื่องที่มีคนเอาลิควิดไปเขียนด่าเต้ยว่าแรดตาก็เลยอยากอยู่เป็นเพื่อนเต้ยมาทางดาวหลังเลิกเรียนดินมันก็เดินมาขอไลน์ดาวบอกว่าจะเอาไว้ถามการบ้านหลายจริงๆตัดมาที่บ้านภูแม่ก็เดินเข้ามาหาเผาแล้วก็เรียกไปกินข้าวแต่เผาก็ไม่สบายนอนซมอยู่แบบนั้นสักพักเผาก็เดินมาหาแผ่นเพลงที่ห้องของภูพอเจอแผ่นเพลงที่เขาชอบแล้วกำลังจะเดินออกไปก็สงสัยว่าทำไมกล่องใส่แผ่นมันรู้สึกเบาๆพอเปิดดูเท่านั้นแหละปรากฏว่าเป็นกล่องเปล่าเผามันก็เดินกลับมาเปิดกล่องดูทุกอันเลยแต่กลายเป็นกล่องเปล่าทั้งหมดไม่มีแผ่นเลยสักอันพอเปิดเครื่องเล่นดูก็เจอแผ่นซีดีอันนึงเขียนไว้ว่า P&T ก็คือชื่อภูกับทีนั่นเองเผาก็รีบเปิดแผ่นนั้นฟังเสียงในแผ่นเป็นเสียงที่ภูกับทีจู๋จีกันบักเผาก็ไม่รอช้ารีบเอาแผ่นซีดีลงไปบอกแม่ทันทีว่าเขามีหลักฐานเด็ดพร้อมกับเปิดให้แม่ฟังบอกแม่ว่าพี่ภูต้องโบบักกับพี่ทีแน่ๆเลย
แม่ก็เริ่มทำหน้าเจือนๆบอกให้พอเอาข้าวต้มไปกินแล้วก็นอนพักซะหลังจากนั้นแม่ก็แผ่นซีดีกลับไปใส่ไว้ที่เครื่องเล่นของภูเหมือนเดิมจังหวะที่แม่กำลังจะออกจากห้องก็เหลือบไปเห็นรูปของภูกับทีพอดีตอนเย็นทีมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวภูในขณะที่กำลังนั่งกินกันภูก็ตักกับข้าวให้ทีทำเอาแม่ถึงกับมองหน้าเผากันเลิกลักเลยยังไม่พอภูยังเอาข้าวออกจากปากให้ทีอีกต่างหากทำเอาสะเพาถึงกับช้อนหลุดมือเลยอกอีแป้นจะแตกตัดมาทิตาเขาแอบเข้ามาในห้องเรียนอีกครั้งตอนค่ำแล้วก็หยิบอาวุธคู่ใจอย่างไม้บรรทัดขึ้นมาขูดลิควิดที่มีคนเขียนด่าเต้ยไว้คนดีจริงๆพ่อคุณมาทางฝั่งของวินเขาเพิ่งกลับบ้านมากำลังจะเปิดประตูเข้าบ้านพี่บีก็เดินมาดักรอถามวินว่าวันนี้อารมณ์ดีจริงๆนะรู้ไหมว่าเธอเศร้าแค่ไหนแล้วก็บอกให้วินมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปแบบนี้วินก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่บีก็บอกว่าวินเบื่อเธอใช่ไหมมีคนอื่นใช่ไหมพร้อมกับเอากระเป๋าตีวินรัวๆอย่างกับคนเป็นโจทย์กันวินก็บอกให้พี่บีหยุดแล้วก็บอกอีกว่าเขากับพี่บีไม่ได้เป็นอะไรกันถ้าพี่บีไม่พอใจที่จะเป็นแบบนี้ก็หายไปซะแล้วก็ไล่ให้พี่บีกลับพร้อมกับเดินเข้าบ้านไปพี่บีก็เอาแต่ยืนร้องไห้อยู่แบบนั้นตัดมาที่ตาเขากำลังนั่งดูความหมายของกุหลาบแต่ละสีก็ไปเจอสีแดงคือการขอโทษเช้าวันต่อมาตาก็ไม่รอช้ารีบไปที่ร้านขายดอกไม้แล้วก็ซื้อมันมาทันทีซื้อเสร็จตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนพร้อมกับยิ้มคนเดียวเหมือนคนบ้าอยู่แบบนั้นตัดมาที่เตยเดินเข้าห้องเรียนมาก็ต้องตะลึงเพราะโต๊ะเธอไม่มีรอยลิควิดแล้วแถมไม่มีรอยขูดออกอีกด้วยอย่างกับได้โต๊ะใหม่ขูดเก่งเกินเตยก็ได้แต่นั่งคิดว่าเป็นฝีมือใครที่มาช่วยเธอมาทางฝั่งของวินเขานั่งอยู่ในห้องหมอก็แอบเอาขนมของเตยมาให้วินแล้วก็บอกว่าเตยฝากมาให้หมอก็ถามวินอีกว่าคิดจะทำอะไรกันแน่แต่วินบอกว่าเพื่อนกันเขาไม่หักหลังต้าหรอกระหว่างนั้นเองขวัญก็เดินเข้ามาในห้องวินมันก็คิดอะไรแปลกๆอีกแล้วเอาขนมที่เตยให้มาไปให้ขวัญแทนขวัญก็ถึงกับแอบอมยิ้มเลยมีใจแน่ๆตอนพักกลางวันวินเดินผ่านห้องหนึ่งเขาก็หันไปเห็นดอกกุหลาบวางอยู่วินก็รีบเปิดกระจกมาหยิบทันทีนี่มันนักเรียนหรือขโมยกันแน่มาทางตากำลังปรึกษาหมอกเรื่องที่จะเอาช่อดอกไม้ไปให้เต้ยตาก็วางแผนว่ารอเต้ยกินข้าวเสร็จตอนเดินออกจากโรงอาหารเขาจะเอาเข้าไปให้แต่ทันใดนั้นเองวินมันก็เดินเอาดอกกุหลาบมาให้เต้ยต่อหน้าต่อตาต้ากับหมอกเลยวินบอกว่าเอาดอกไม้มาให้เพราะแลกกับขนมที่เต้ยให้เขาทำเอาต้าถึงกับหัวร้อนมากหมอกก็ถึงกับงงเลยบอกให้ต้าใจเย็นๆวินก็เดินถือจานข้าวมานั่งกินที่โต๊ะต้ากับหมอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอากับมันสิต้าโมโหมากแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนีไปหมอก็รีบเอาช่อดอกไม้เดินตามต้าไปตัดมาในห้องเรียนเตยที่กำลังนั่งอยู่ก็มีแจ้งเตือนจากเพจคนรักวินขึ้นมาเตยก็ถึงกับสะดุ้งเลยเพราะมันเป็นรูปที่มีคนแอบถ่ายตอนวินให้ดอกไม้เตยแถมในเม้นก็มีคนมาด่าเตยเต็มไปหมดตอนเลิกเรียนแก๊งเพื่อนๆขวัญก็คุยกันเรื่องรูปในเพจทำเอาขวัญเหมือนจะเฟลกับวินมากขวัญขอตัวเพื่อนๆกลับบ้านก่อนเพราะแม่มารอแล้ววินที่เห็นขวัญเดินออกจากห้องไปเขาก็รีบเดินตามมาพอดีมาทางเตยเธอมาเข้าห้องน้ำในระหว่างนั้นแก๊งขี้นินทาก็เดินเข้ามาทั้งสองคนด่าเตยสยับบอกว่ารู้ว่าเธอชอบวินจะมาแย่งอีกตอนเขียนด่าเตยบนโต๊ะน่าจะเขียนตัวใหญ่กว่านั้นอีกใช่แล้วเป็นฝีมือของแก๊งขี้นินทานั่นเองที่คอยแกล้งเตยเตยที่แอบฟังอยู่ในห้องน้ำก็ถึงกับช็อกเลยทีเดียวเตยนั่งอยู่ในนั้นสักพักพอเปิดประตูออกมาก็เจอพี่บีและเหล่าบริวารยืนกันเต็มหน้าห้องน้ำเลยพี่บีถามเตยว่ารู้ใช่ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่เตยก็ตอบไปว่าเข้าห้องน้ำไม่รู้ว่ากวนหรือว่าซื่อกันแน่พี่บีได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากจับเตยไปชุดใหญ่บอกว่าไม่รู้หรอว่าวินมีเจ้าของแล้วอย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้เตยบอกว่าพี่บีเลิกกับวินแล้วนี่พี่บีได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเพราะเตยไม่ใช่หรอไปอ่อยวินไปยั่ววินพร้อมกับหยิบดอกไม้ในกระเป๋าเตยมาแล้วก็เอาเท้าขยี้ไม่พอยังถามเตยอีกว่ามองหน้าเธอหรอแล้วก็ตบเตยทันทีตบรัวๆตบเอาตบเป็นลูกเลยเพื่อนพี่บีก็คอยถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อนๆที่ยังอยู่ในโรงเรียนขนาดนั้นก็พากันดูคลิปเต้ยถูกตบกันเกือบทั้งโรงเรียนตาพอเห็นคลิปก็รีบวิ่งหน้าตั้งเพื่อจะไปช่วยเต้ยทันทีแต่พอไปถึงก็เจอตะกีบดอกไม้ตกอยู่โดยที่เต้ยไม่อยู่แล้วตาก็โมโหมากที่เขาช่วยเต้ยไว้ไม่ทันตาโมโหมากถึงขั้นสุดขีดเดินไปหาวินที่สนามบาสแล้วก็ต่อยวินหมัดหนึ่งพร้อมกับเอาคลิปให้วินดูวินก็ถึงกับตกใจทันทีถามว่าเป็นอะไรไหมตาก็ไม่รอช้าบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะวินแถมวินก็รู้ว่าต้าชอบเต้ยแล้ววันนี้ก็รู้ว่าต้าจะเอาดอกไม้ไปให้แต่ก็ยังเอามาให้ตัดหน้าวินก็บอกว่าเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ตาก็โมโหมากต่อยไปอีกหมัดหนึ่งพร้อมกับบอกว่า
คนแบบวินไม่ต้องมาเป็นเพื่อนเขาอีกแล้วก็เดินจากไปตัดมาที่เต้ยเธอเดินกลับบ้านด้วยสภาพที่สะบักสะบอมมือถือก็แตกหน้าจอละเอียดเป็นฟูลเฮดดีเลยเต้ยเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็นั่งร้องไห้แม่หันไปเห็นพอดีแล้วก็รีบเดินมาถามว่าใครทำอะไรแม่ถึงกับร้องไห้รับไม่ได้กับสภาพที่เต้ยเป็นแบบนี้เต้ยก็ปลอบแม่ว่าเธอไม่เป็นไรแล้วทั้งสองคนก็กอดกันร้องไห้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนตอนที่5เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย